ขอทุกคนตั้งใจฟังคำแนะนำในการเจริญกรรมฐานในคำแนะนำตอนต้นนี้ถือว่าเป็นกรรมฐานทั่วไปเพราะว่าการเจริญกรรมฐานนั้นไม่มีเฉพาะมโนยิทธิมโนยิทธินี่เราฝึกกันไว้เป็นหลักสูตรของด้านอภิญญาถ้าทำได้อย่างอ่อนก็เป็นวิชาสามถ้าทำได้เข้มแข็งก็เป็นอภิญญาสมัยพระท่าอย่างอ่อนก็หมายความว่าได้แต่เห็นอย่างเดียวรู้อย่างเดียวไปไหนไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปพรหมโลกก็ไม่ได้ไปนรกเปรตสุรกายไม่ได้แต่นั่งตรงนี้เห็นได้คุยกันได้อย่างนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรของวิชาสามแต่ว่าถ้าเห็นด้วยแล้วก็ไปได้ด้วยอย่างนี้เป็นหลักสูตรของอภิญญาแต่ว่าเท่าที่ปฏิบัติกันมาทั้งหมดที่ได้ทั้งหมดเป็นหลักสูตรอภิญญาแต่วันนี้มีเด็กนักเรียนมาร่วมซ้อมด้วยฉะนั้นก็ขอพูดคุณธรรมที่เด็กนักเรียนจะต้องปฏิบัติความจริงคุณธรรมที่เด็กนักเรียนจะต้องปฏิบัติญาติโยมผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติได้แล้วก็มีความจำเป็นต้องปฏิบัติได้ด้วยรวมความว่าทั้งนักเรียนและไม่ใช่นักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าทุกคนปฏิบัติได้จิตใจที่ทรงสมาธิจะทรงได้แนบสนิทดีมีความเยือกเย็นแล้วก็ประการที่สองต้องการใช้กำลังทิพย์กุญาณทิพย์กุญาณจะแจ่มใสประการที่สามต้องการใช้กำลังข้อพิญญาพิญญาจะมีการคล่องตัวพอนักเรียนทุกคนจำให้ดีว่าก่อนจะเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้ทางโรงเรียนเขาแจ้งให้ทราบแล้วว่าหนึ่งจะต้องปฏิบัติในสังฆวัตถุ4ได้2รักษาศีล5ร่วมกันหมด10แล้วก็3มีพรหมวิหาร4แล้วก็4มีวัตถบท7 5จะต้องปฏิบัติกรรมฐานได้แล้วก็6ทุกคนต้องปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของกฎของโรงเรียนเป็นนั้นว่าโรงเรียนนี้มีความต้องการอยู่2อย่าง1ต้องการให้คนทุกคนที่มาเรียนโรงเรียนนี้มีความรู้แต่สิ่งที่ต้องการมากกว่านั้นก็คือ2ต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีก็เพียงแต่ว่าเรามีความรู้ในวิชาความรู้เรามีความสามารถในการงานแต่ว่าถ้าเราเป็นคนไม่ดีก็ไม่มีใครก็อยากคบหาสมาคมด้วยไม่มีใครเมตตาความเป็นคนดีในที่นี้ก็คือ1สังฆวัตถุ4ได้กัน1ทานการให้ 2ปิยวาจาการพูดเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟัง แล้ว3อัตตาจริยาช่วยเหลือการงาน4สมานัตตาไม่ถือตัวไม่ถือตนรวม4อย่างว่า1รู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้ารู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับทั้งนี้เว้นแต่ไว้แต่คนเลวบางพวกแต่ก็น้อยคนเต็มทีคนเลวมากๆอย่างพระเทวทัตนี่พระพุทธเจ้าให้ทุกอย่างได้ฌานสมาบัติได้ปัญญาแล้วต่อไปก็กลับคิดกบฏทรยศคิดแก่ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ทั้งนี้เป็นตามกฎของกรรมที่จองกันมาจะเป็นเหตุของเทวทัตจองฝ่ายเดียวเร็วคนเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้จองด้วยทั้งที่ไม่ได้จองด้วยแต่เขาจองเขาก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนทุกชาตินี่เป็นของธรรมดามีน้อยคน1การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเขาไม่มีเรามีเราให้เขามีน้อยไปแต่ไม่พอเรามีเกินเราให้อย่างนี้เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งให้เกิดความรักระหว่างผู้ให้กับผู้รับก็ที่สองปิยวาจาการพูดดีพูดไปที่ถูกใจของบุคคลผู้รับฟังตามฐานะตามความต้องการของคนถ้าอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดความรักในซึ่งกันและกันเหมือนกัน3การช่วยเหลือการงานเขาทำไม่ไหวเราช่วยเขาก็รักและรายการที่4เราไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่ถือว่าเขาเลวกว่าเราเขาเสมอเราเขาดีกว่าเราถือว่าเรากับเขาเป็นเพื่อนกัน อย่างนี้ก็เป็นที่รักถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ในสังคมใดสังคมนั้นจะมีแต่ความสุข
แล้วต่อไปก็ไปพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4คือ1เมตตาความรัก2กรุณาความสงสาร3มุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาใครให้ใครได้ดีพอยินดีด้วย4อุเบกขาวางเฉยอาการปฏิบัติอย่างนี้ก็หมายความถ้าตื่นนอนขึ้นมาเช้า เราก็ตั้งใจคิดว่าวันนี้เราจะไม่เป็นเบนเป็นใครไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะรักคนทุกคนและสัตว์ทั้งโลกรักเขาเหมือนกับรักตัวเราในข้อที่สองเราจะมีกรุณาความสงสารถ้าคนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งโลกใครจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะสงเคราะห์ได้เราจะช่วยเขามีความสุขแต่ว่าถ้าเกินวิสัยแล้วก็เฉยเฉาเบิกขาและบริการในสามุทุตาจะมีจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาใครคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยแล้วปฏิบัติตามความบันดีของเขาข้อที่สี่เบิกขาถ้าสิ่งใดที่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราวางเฉยไม่ซ้ำเติมและต่อไปก็เป็นศีล5บวกกบฏ10ศีล5บวกกบฏ10ก็คือ1ไม่ครางกาย1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่แย่งคนรักหรือประพฤติผิดในกามของคนไม่แย่งคนรักคนอื่นก็ไม่ประพฤติผิดในกามและ4ไม่ดื่มสุราเมรัยในทางกายทางวาจาก็มี4 1ไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดยุยงส่งเสริมก็แตกร้าวกันและสี่ไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์คือเพ้อเจ้อเหลวไหลสำหรับด้านจิตใจด้านจิตใจก็หนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมและก็สองไม่จองล้างจองผลาญใครโกรธอาจจะมีความโกรธแต่ไม่จองล้างจองผลาญใครและก็สามมีความเห็นถูกคือยอมรับนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่พระเจ้าว่าควรละเราละสิ่งใดพระเจ้าว่าควรปฏิบัติเราทำอันนี้เป็นกรรมบท10บวกศีล5 แล้วก็ต่อไปการเจริญกรรมฐานของบรรดานักเรียนทุกคนอันนี้ต้องซักซ้อมกันไว้ดีนะมโนยิทธินี่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าทุกคนก่อนจะเข้าโรงเรียนนี้หลักสูตรขั้นสุดท้ายที่เขาจะสอบก็คือมโนยิทธิทุกคนรู้จักนรกรู้จักสวรรค์รู้จักผีเทวดาและพรหมไปได้หมดแล้วแต่ว่าในระหว่างนี้มาฝึกที่นี่จะเป็นว่าให้นั่งสมาธิเฉยๆทุกคนจะใช้กำลังมโนยิทธิของตัวเองก็ใช้ได้แต่ก็ระวังนะต่อไปเดือนหนึ่งอาจจะเรียกซักซ้อมรวมกันครั้งหนึ่งถ้ามีเวลาฉันจะซ่อมเองไอ้ตาประตูไหวไหมไหวนะต้องไหวเตรียมไว้งวดหน้านะเองเอาแน่แล้วหลวงพ่อจะซ่อมให้ใช้เวลา15นาทีพอนะพ่ออยู่ตั้ง15นาทีก็เป็นเรื่องของนักเรียนแต่ผู้ใหญ่ปฏิบัติร่วมได้ก็ผ่านไปตอนนี้ก็มาข้อวัดปฏิบัติสำหรับวันนี้เมื่อวานนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานแต่ความจริงเรื่องความตายทุกคนต้องคิดไว้อย่าไปคิดว่าเรายังไกลความตายร่างกายเรายังแข็งแรงอายุเรายังน้อยอันนี้ไม่จริงต้องหวนกลับไปดูว่าคนที่เกิดที่หลังเราเนี่ยเขาตายไปแล้วกี่คนมีไหมก็จะเห็นว่ามีถ้าทุกคนนึกถึงความตายไว้คนนั้นก็ไม่ประมาทในบางโอกาสจิตใจอาจจะพลาดพลั้งไปบ้างเป็นของธรรมดาอาจจะไปนึกถึงอกุศลผลกรรมที่ทำมาแล้วก็ตั้งใจทำผิดเป็นบาปอาจจะมีอยู่เป็นของธรรมดาและในโอกาสกำลังใจที่เป็นกุศลของเราก็มีจึงเป็นกุศลฉะนั้นทุกๆวันคอยเกาะกำลังใจที่เป็นกุศลไว้อย่างน้อยก็องค์ภาวนาอย่างนักเรียนฝึกคำภาวนาวันนะมะพะทะตอนนี้ถ้ายามว่างๆเรายังไม่ใช้กำลังเข้าสมาธิไม่ใช้กำลังของฤทธิ์หรือความเป็นทิพย์ของจิต
เราจะยังไม่ใช่ละเราจะใช้ภาวนาเฉยๆเพื่อจิตเป็นสุขก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้าทางที่ดีก่อนที่ภาวนาก็จิตใจจับรูปพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ก่อนให้ชัดเจนแจ่มใสแล้วก็ภาวนาถ้าภาวนาอย่างนี้ทุกวันพอตื่นขึ้นมาเช้าปั๊บไม่ต้องนั่งก็ได้นอนเรายังนอนอยู่เวลายังเหลือยังไม่ถึงเวลาทำการงานนอนตามนั้นไม่ต้องลุกขึ้นมาใจนึกถึงลมให้ใจเขาออกให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโทอย่างนี้มีผลมหาศาลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ทุกวันเวลาจะตายจริงจริงจิตจะรวบกำลังกุศลจะรวบรวมเข้ามาอยู่กำลังใจรวมตัวกันแล้วก็ในที่สุดถ้าเราตายจากชาตินี้อย่างเลวที่สุดเราก็ไปสวรรค์สวรรค์นั้นมีความสุขแต่ถ้าบังเอิญนึกจิตนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกด้วยภาวนาด้วยจงอย่าลืมว่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้โดยไม่คิดว่าจะไปไหนถ้าไม่คิดว่าจะไปไหนไม่ต้องการรู้อะไรทั้งหมดเวลานั้นจิตจะว่างจากนิวรณ์จิตจะมีสมาธิง่ายกำลังจะรวมตัวเร็วในเมื่อกำลังรวมตัวเต็มกำลังของมันจิตมันจะเคลื่อนไปเองตามกำลังของมันถ้าจิตเคลื่อนออกแล้วก็บังคับจุดอันดับแรกจะไปที่ไหนก่อนแล้วก็บังคับตามเขตที่ไปแต่นี่คนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือเวลาพูดประมาณสัก5นาทีคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าตามที่พูดมาแล้วนี่ทุกคนถ้ามีตัวอย่างบ้างไหมที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ว่าเขานึกถึงไม่ใช่ไม่มีความเคารพเป็นแต่เพียงว่าป่วยเขาไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้ามาก่อนเพราะแต่กูนี้เป็นแต่กูของพราหมณ์เขาก็เป็นคณาจารย์สอนคนอื่นในลัทธิของเขาแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยผ่านไปบ้านนั้นเคยผ่านบิณฑบาตทุกวันถ้าไปเมืองนั้นก็ผ่านบ้านนั้นทุกวันบิณฑบาตเขาก็ไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศแต่พอเวลาป่วยหนักเข้ามาจริงๆในที่สุดก็คิดไม่ออกหมอก็รักษาไม่มีหมอรักษายาก็ไม่ถูกกินเท่าไรโรคก็ไม่ดีขึ้นในที่สุดเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเขาใช้แต่อารมณ์คิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมมีเมตตามากทรงเมตตาไม่ว่าใครฉะนั้นพระสมณะโคดมเขาลือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้พระสมณะโคดมมาช่วยรักษาโรคให้หายแต่ความจริงอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการเคารพเรียกว่าใช้แต่ว่าโรคของเขาก็ไปหายก็เป็นการบังเอิญขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองเขาก็ตายไปในช่วงนั้นเพราะกำลังใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างไม่เคารพแต่ว่าคิดให้เมตตารักษาโรคเขาตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารต่อมาพ่อของเขานำศพไปฝังตอนนี้จะมีลูกคนเดียวเป็นมหาเศรษฐีแต่เวลาลูกมีชีวิตอยู่เวลาลูกป่วยไม่กล้าหาหมอมารักษาเพราะเกรงว่าเงินจะหมดแล้วก็ไม่กล้าซื้อยาก็เกรงว่ามันแพงเกินไปจะไปถามหมอเขาว่าไอ้โรคผอมเหลืองอย่างนี้จะรักษาด้วยยาอะไรหมอเขาก็แนะนำยาประจำบ้านฉันก็เก็บยามารักษามันก็ไม่หายในสุดลูกก็ตายในเมื่อลูกก็ตายแล้วแกก็คิดถึงลูกถึงเวลาตอนเช้าๆแกก็ไปยืนอยู่ปากหลุมลูกแล้วก็ไปบนบันสายกล่าวค่อยลูกกลับมาเกิดใหม่ทำอย่างนี้ทุกวันต่อมาจะกล่าวถึงลูกชายลูกชายเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก
มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารแล้วก็มีต่างหูเกลี้ยงจึงมีนามว่ามัตตกุณลีเทพบุตรซึ่งแปลว่าเทพบุตรผู้มีต่างหูเกลี้ยงในเมื่อเธอพิจารณาดูทรัพย์สินสมบัติที่ได้ในความเป็นทิพย์เห็นว่ามีความสุขทุกอย่างในสวรรค์มันไม่เหมือนเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์เวลาจะกินเราต้องหาอาหารกินร้อนต้องอาบน้ำหนาต้องหาเครื่องอบอุ่นแต่บนสวรรค์คำว่าร้อนเกินไปนี่ไม่มีหนาวเกินไปก็ไม่มีมีแต่ทำแบบสบายสบายความหิวโหยในอาหารก็ไม่มีร่างกายเกิดไปแล้วปั๊บมันก็มีความสุขทันทีเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ใช่เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีและร่างกายจะอิ่มตลอดเวลาไม่มีคำว่าหิวน้ำก็ไม่ต้องกินข้าวก็ไม่ต้องกินกรวมความบนสวรรค์มีความสุขถ้าต้องการจะไปไหนแค่นึกปั๊บเดียวไปถึงที่นั่นทันทีท่านใช้ตามศัพท์ภาษาบาลีว่าแค่ลัดนิ้วมือเดียวแต่ความจริงลัดนิ้วมือนี่ไม่ทันช้าไปเร็วกว่าลัดนิ้วมือในเมื่อเธอมีความสุขอย่างนี้เธอคิดว่าเราได้มาเพราะบุญอะไรก็ทราบว่าเราตระกูลของเราไม่เคารพพระสมณะโคดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนจะตายพ่อของเราเมื่อป่วยหนักขี้เหนียวทุกอย่างยาก็ไม่กล้าซื้อเกรงเสียค่าตังค์หมอก็ไม่กล้าหาเกรงจะเสียค่าตังค์มากไปเก็บยากลางบ้านมาให้ในที่สุดเราก็จะตายหาที่พึ่งไม่ได้มีความรู้สึกว่าพ่อก็ไม่เป็นที่พึ่งแม่ก็ไม่เป็นที่พึ่งสมบัติในความเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่เป็นที่พึ่งก็จึงคิดในใจว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมใจดีมีเมตตาสงเคราะห์ไม่เลือกว่าใครจึงตั้งใจนึกถึงพระสมณะโคดมแต่ความจริงแล้วก็ตั้งใจนึกถึงอยากให้ท่านมาเป็นหมอรักษาไม่ใช่เคารพจริงซะด้วยแต่ว่าตามภาษาบาลีถือว่ามีศรัทธาเพราะบุญเพียงเท่านี้เป็นปัจจัยเราเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกแล้วต่อมาเธอก็มองดูพ่อเห็นพ่อไปยืนร้องไห้ที่ปากหลุมศพไปนั่งบนบานเส้นกล่าวพรรณนาคอยลูกชายไปเกิดเธอก็คิดว่าพ่อเราเมื่อเรามีชีวิตอยู่ไม่รักเสียดายทรัพย์แม้แต่เล็กน้อยในความเป็นมหาเศรษฐีถ้าจะรักษาโรคมันก็ไม่หมดไปเท่าไหร่แต่เวลานี้เราตายแล้วตั้งใจขอไปเกิดใหม่ต้องไปทรมานพ่อเธอจึงแปลงกายคล้ายรูปเดิมลงมายืนใกล้ๆแล้วก็ร้องไห้มั่งต่างคนต่างร้องไห้ตาพรามเท่าก็ร้องไห้เจ้าหนุ่มน้อยก็ร้องไห้พรามก็มีความรู้สึกว่าแปลกใจว่าเราเป็นคนแก่ลูกชายตายต้องการให้ลูกชายมาเกิดจึงร้องไห้ถึงลูกชายก็เจ้าหนุ่มคนนี้มันร้องไห้ถึงใครจึงเข้าไปใกล้คิดในใจว่ารูปร่างหน้าตาคล้ายกับรูปลูกของเราถ้าเราได้เด็กชายคนนี้เป็นลูกชายของเราจะดีมากจะคลายความเสียใจจึงเข้าไปใกล้แล้วถามว่าโพบริษะดูก่อนบุรุษผู้เจริญอยากจะทราบว่าเธอร้องไห้เพื่ออะไรเจ้าหนุ่มก็ถามว่าแล้วก็ลุงร้องไห้เพื่ออะไรแกก็บอกว่าลูกชายฉันตายฝังตรงนี้ฉันมีลูกชายคนเดียวอยากให้ลูกชายกลับมาเกิดใหม่แค่ต้องกระถามเจ้าหนุ่มว่าเธอต้องร้องไห้เพราะอะไรเจ้าหนุ่มก็ตอบว่าผมมีรถทองคำอยู่คันหนึ่งมันสวยมากเวลานี้ผมยังหาล้อไม่ได้ถ้าผมมีล้อผมจะดีใจมากตาพรามก็คิดว่าเจ้านี่มันเหมือนกับลูกของเรารักมันเหมือนลูกเราจะหาล้อให้จึงถามว่าเจ้าต้องการล้อทองคำหรือล้อแก้วมณีฉันจะให้แล้วขอให้เป็นลูกฉันเจ้าหนุ่มก็บอกว่าทองคำก็ดีแก้วมณีก็ดียังไม่ดีเท่ารถของผมรถผมมันสวยมากผมอยากได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถอย่างละข้างคือดวงจันทร์เป็นล้อหนึ่งดวงอาทิตย์เป็นล้อหนึ่งถ้าพรามพอได้ฟังก็นึกโมโหด่าว่าคนถอยทำไมต้องการสิ่งที่เกินวิสัย
ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ใครจะนำมาเป็นล้อรถได้เจ้าหนุ่มก็ถามบรรลุในเมื่อผมต้องการสิ่งที่มองเห็นได้คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ถ้าผมเป็นคนบ้าและเป็นคนถอยและก็ลุงต้องการลูกชายที่ตายไปแล้วลุงเห็นไหมพราหมณ์ก็บอกไม่เห็นใครยังถามว่าบุคคลที่ต้องการในสิ่งที่มองเห็นได้กับสิ่งที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ใครบ้ามากกว่ากันเป็นอันว่าคุณลุงหรือพราหมณ์ก็ยอมรับในที่สุดมัตตกุณฑลีเทพบุตรก็บอกว่าผมนี่คือลูกของลุงคือมัตตกุณฑลีเวลานี้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกขอเล่าย่อๆเวลาจะหมดพราหมณ์จึงถามว่าลูกไปเกิดได้เพราะกรรมอะไรเธอก็บอกว่าพ่อนึกถึงพระสวรรณโคดมคือพระพุทธเจ้าแล้วก็แนะนำบอกให้พ่อณตบัดนี้เป็นต้นไปขอให้ทำบุญกับพระสวรรณโคดมและสาวกต่อไปจะมีความสุขแล้วก็ลาไปเหาะไปในฐานะเทวดาต่อมาพราหมณ์กลับมาบ้านก็มาสั่งแม่บ้านมาหุงข้าวมากๆแกงมากๆทั้งขนมมากๆวันนี้จะเลี้ยงพระสวรรณโคดมกับสาวกในที่สุดแล้วเขาก็ไปหาพระพุทธเจ้าเวลานั้นก็มีคนสองพวกพวกพราหมณ์พวกหนึ่งก็คิดว่าที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกว่าเราจะไปดูพราหมณ์คนนี้ย่ำยีพระสมณะโคดมในพวกหนึ่งที่นับถือพระพุทธเจ้าก็ไปบอกก็พากันไปเหมือนกันคิดต่างคนต่างคิดว่าเวลานี้เราจะดูการเยื่อกลายพระพุทธเจ้าปราบพราหมณ์ทำความเป็นมิจฉาทิฏฐิของพราหมณ์คนนี้พอไปถึงแล้วพราหมณ์ก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านคนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศเวลาก่อนจะตายนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพราหมณ์คนที่ไม่เคยยกมือไหว้ตถาคตคนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวตายได้ไปเกิดบนสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโกฏิท่านก็ถามว่าเมื่อตอนเช้าพราหมณ์เห็นแล้วใช่ไหมแล้วต่อนั้นมาท่านเรียกมัตตกุณฑลีมาพร้อมกับวิมานเมื่อมัตตกุณฑลีพร้อมวิมานลอยมาแล้วเมื่อใกล้เธอก็ลงจากวิมานไปไหว้พระพุทธเจ้าไปกราบต่อนั้นไปพระเจ้าก็ทรงเทศจบมัตตกุณฑลีได้พระโสดาบันคนที่ทั้งสองฝ่ายไปคอยดูอยู่นั้นต่างคนต่างได้พระโสดาบันไปตามๆกันนี่เป็นอันว่ามัตตกุณฑลีไหว้พระพุทธนึกถึงพระเจ้าไม่เคารพจริงแต่ว่าพวกเราเคารพจริงถ้าตื่นขึ้นจากที่นอนนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าหายใจเข้านึกว่าพุทธใจเอานึกว่าโทอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าจะมีทิพย์สมบัติมากมายกว่ามัตตกุณฑลีมากและจะมีความสวยสดงดงามมากกว่าอารบรรดาลูกหลานทุกคนโปรดทราบเวลานี้จะหมดเวลาตอนนี้ไปก็ขอแนะนำเรื่องมโนยิทธิคำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจเป็นอภิญญามโนยิทธินี่ก่อนจะได้ต้องได้ทิพย์กุญญาณก่อนให้เข้าใจคำว่าทิพยจักขุญาณคำว่าทิพยจักขุญาณคือไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์ก็หมายถึงอารมณ์จิตเป็นทิพย์คำว่าอารมณ์จิตเป็นทิพย์ก็หมายว่าเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสตามปกติจิตของเราไม่สามารถเห็นผีธรรมดาได้เพราะจิตมันสกปรกมีกิเลสหุ้มจะต้องได้ทิพยจักขุญาณก่อนคำว่าทิพยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์คือใจทิพย์ต้องเข้าใจตามนี้นะหลังจากนั้นต่อไปครูก็จะแนะนำให้ภาวนาใช้คำภาวนา4คำคือนมะวะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพะทะแต่ว่าเวลาให้ใจเข้าให้ใจออกขอทุกคนปล่อยอารมณ์ปล่อยร่างกายให้ใจไปตามปกติอย่าบังคับลมหายใจบางทีร่างกายให้ใจเบาเราก็คิดว่ามีความรู้สึกน้อยบังคับให้แรงอันนี้ไม่ถูกจิตจะฟุ้งซ่านร่างกายจะให้ใจเบาหรือจะให้ใจแรงเป็นเรื่องของร่างกาย
เราเอาจิตเข้าไปรู้ลมหายใจเขาออกขณะที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่เป็นสมาธิเพราะสมาธิแปลว่าการตั้งใจตั้งใจรู้ลมเข้าตั้งใจรู้ลมออกนี่เป็นสมาธิในอนาปานุสติใช้คำภาวนาควบกับคำภาวนาวนะมะปะทะเวลาให้ใจเข้านึกตามวนะมะเวลาให้ใจออกนึกตามปะทะแต่ลีลาอย่างนี้ครูจะแนะนำให้ทำประมาณ10นาทีหลังจากนั้นครูก็จะเข้าไปแนะนำได้มีปัสสนาญาณตอนที่มีคนเข้าไปนั่งข้างหน้าและนั่งกลางวงเวลานั้นทุกขอให้ทุกคนหยุดภาวนาเลิกไปเลยไม่ใช่หยุดเฉยๆเลิกภาวนาด้วยเลิกรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเวลาเขาพูดตั้งใจฟังพูดเวลาเขาพูดเขาพูดเป็นธรรมะขณะที่จิตใจตั้งใจฟังธรรมะเวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเทียน้อยละน้อยจึงก็ตั้งจิตห่างจากกิเลสจิตมีความสะอาดจากกิเลสขึ้นมาครูก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างไหนตอบตามนั้นทันทีอย่ายั้งตัวเพราะว่าความรู้สึกครั้งแรกถูกต้องไม่ผิดท่านก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกไม่ผิดแน่หากว่าท่านเขาถามว่าท่านวันนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะกำลังใจสะอาดไม่เท่ากันถ้าคนที่มีกำลังใจสะอาดน้อยอย่างนี้จะมีแต่ความรู้สึกจิตจะไม่เห็นภาพการเห็นภาพในที่จิตไม่ถูกตาถ้าจิตมีสะอาดความสะอาดปานกลางจะมีความรู้สึกเพราะก็จิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนักแล้วถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดจิตมีความรู้สึกเพราะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากฉะนั้นจิตจะสะอาดมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการตั้งใจแต่กิเลสธรรมดาแต่พุทธสมบัติสัตว์ตามคำแนะนำของครูตอนนั้นไปครูก็จะแนะนำก็ให้วิธีปฏิบัติไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกไปที่บรรดุกำพลศิราอาสขอโทษไปที่ปัจจุบันจุฬามณีเจดีย์สถานที่นั่นจะพบพระพุทธเจ้าพบพระอรหันต์พบพรหมเทวดาหลังจากนั้นถ้ามีกำลังใจแก่กล้าเขาก็อยากให้แนะนำให้ไปนิพพานสำหรับที่ด้านท่านที่ได้แล้วการซักซ้อมเขาอาจจะซักซ้อมยาน8หรืออะไรก็ได้ตามปฏิญาใส่ของครูและต่อนี้ไปพระบรรดาญาโยมพระบริษัททั้งหลายนั่นลูกรักลูกหลานทุกคนหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐาน